โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิทานิสารถกาเลอัตถมีทีวะเสสันนิปติตายะพุทธปริสายะกาติธรรมิกทากทิยเตโสยาติธรรมโมอยันจะทัตสิโตเปตานปูชาจักตาอุลาราพลันจะภิกขุนมนุปทินนังตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติธรรมโมสกจังโสตโพตีวันนี้เป็นวันศาสตร์เพื่อบำเพ็ญทักษิณาทานแก่บรรพบุรุษเป็นวันอัตมีดิถีที่8กำหนดไว้สำหรับอารามนี้เพื่อจะประกอบพิธีนี้ท่านทั้งหลายมาประชุมกันอยู่ในลักษณะที่เป็นการสมควรที่จะแสดงธรรมิกถาข้อใดข้อหนึ่งโดยอนุวัตแก่การกระทำนี้ในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อพระบาลีว่าโซยาติธรรมโมจะอยังนิทัสสิโตเปตานปูชาจักตาอุลาราพลันเจภิกขุนมนุปทินนังตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกังซึ่งมีใจความว่าญาติธรรมก็ได้แสดงออกแล้วการบูชาแก่บุคคลผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ได้กระทำแล้วการเพิ่มกำลังให้แก่พระภิกษุสงฆ์ก็ได้กระทำแล้วท่านทั้งหลายก็ประสบด้วยบุญเป็นอันมากดังนี้ขอให้ตั้งใจฟังให้สำเร็จประโยชน์ในการที่จะทำให้จิตใจมากไปด้วยประสาทะความพอใจความเลื่อมใสเพื่อประโยชน์แก่กุศลยิ่งขึ้นไปเท่าที่จะกระทำได้การบำเพ็ญกุศลที่เรียกว่าทำบุญตายายอย่างที่กำลังกระทำอยู่นี้กระทำกันมาจนเป็นประเพณีเป็นที่รู้จักกันดีว่าทำอย่างไรแต่ความหมายของการกระทำนั่นยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันกล่าวคือรู้จักกันแต่เปลือกนอกคือรูปของพิธีส่วนความหมายแท้จริงหรือประโยชน์อันลึกซึ้งนั้นยังไม่เป็นที่แจ่มแจ้ง จึงเห็นว่าวันนี้เป็นโอกาสที่สมควร ที่จะพูดกันถึงเรื่องนี้อีกสักครั้งหนึ่งการบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่บุพการีบุคคลนี่เป็นประเพณีทั่วไปจนกล่าวได้ว่าของคนทุกชาติทุกภาษาพุทธบริษัทผู้นับถือพระพุทธศาสนาก็มีกับเขาด้วยเหมือนกันแล้วก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดให้สมกับความเป็นพุทธบริษัทคือบุคคลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือมีปัญญาไม่งมงายจะกระทำสิ่งใดลงไปก็ต้องให้เป็นผลดีที่สุดนั่นการทำบุญกุศลอุทิศแก่บุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วตามแบบของพุทธบริษัทก็มีอยู่แบบหนึ่งซ
ึ่งไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกับใครก็ได้เว้นเสียแต่ความหมายว่าจะเป็นการกระทำเป็นที่ระลึกแก่บุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วเท่านั้นส่วนรูปแบบของการกระทำหรือความมุ่งหมายอย่างอื่นนั้นก็จะต้องแตกต่างกันไปเป็นธรรมดาท่านขอให้พิจารณาศึกษากันในส่วนนี้เมื่อกล่าวโดยสรุปความก็กล่าวได้ว่าในการบำเพ็ญบุญกุศลแก่บุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นพุทธบริษัทเราก็นิยมถือตามหลักพระพุทธภาษิตที่ยกขึ้นไว้ข้างต้นนั้นโดยแจกออกเป็น4หัวข้อหรือ4ความหมายด้วยกันทำได้อย่างนั้นจึงจะเป็นการกระทำอย่างพุทธบริษัทแท้ข้อแรกปโสยาติธรรมโมจะอยังนิทัสสิโตวันนี้เป็นการแสดงออกซึ่งญาติธรรมอย่างในวันนี้ก็เป็นการแสดงออกซึ่งญาติธรรมญาติธรรมแปลว่าธรรมที่ทำความเป็นญาติก็ได้หรือจะแปลว่าธรรมแห่งบุคคลผู้เป็นญาติก็ได้หรือธรรมเพื่อความเป็นญาติก็ได้เหมือนกันการเป็นญาตินั่นเป็นญาติโดยสาโลหิตก็มีโดยอย่างอื่นก็มีแต่ก็ไม่เท่ากับความเป็นญาติโดยอำนาจของพระธรรมการมีธรรมะเหมือนกันเสมอกันร่วมกันนี่เรียกว่าเป็นญาติโดยธรรมเป็นญาติที่ประเสริฐสูงสุดยิ่งกว่าความเป็นญาติอย่างใดหมดเราแก็บเสียทีบาทเนี่ยแก็บบาทไปเสียทีญาติโดยสาโลหิตนั่นก็ดูจะยังมีการกระทบกระทั่งรบราคาฟันกันบ่อยๆหรือว่าญาติโดยเข้าหุ้นเข้าทุนอะไรกันก็ยังมีการทะเลาะวิวาทกันแต่ถ้าญาติโดยธรรมแล้วจะไม่มีอาการอย่างนั้นยิ่งกว่านั้นก็คือช่วยกันชี้แจงชักจูงให้ทุกฝ่ายดำเนินไปแต่ในทางของพระธรรมพ้นจากสภาพอันไม่พึงปรารถนาทุกอย่างทุกประการการเป็นญาติโดยธรรมมีความหมายอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราก็ถือว่าจะเป็นญาติโดยความหมายไหนก็ได้มาประชุมกันในพวกญาติกันแล้วกันอย่างที่นั่งอยู่ที่นี่เป็นญาติโดยสายโลหิตก็มีเป็นญาติโดยร่วมการงาน ก็มีเป็นญาติของญาติอีกต่อหนึ่งก็มีเป็นญาติของเพื่อนก็มีแต่ขอให้เล็งถึงความเป็นญาติโดยธรรม คือความที่มีศรัทธาเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันมีปัญญาเสมอกันจึงได้มาพบกันได้ในสถานที่นี้ถ้ามีความคิดเห็นต่างกันก็คงไม่มีการมาพบกันได้ในลักษณะอย่างนี้เป็นอันว่าในที่นี้ในเวลานี้ก็เป็นการประชุมญาติหรือพบญาติในทุกๆความหมายแล้วก็แสดงออกมาซึ่งธรรมะของญาติคือพร้อมเพรียงกันกระทำในสิ่งที่จะต้องทำโดยเฉพาะในวันนี้ก็คือทำบุญกุศลอุทิศแก่บุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วญาติทั้งหลายได้กระทำอย่างนี้เป็นการแสดงออกซึ่งญาติธรรมทั้งแก่บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่และแก่บุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นอันว่าสำเร็จประโยชน์ไปข้อ1นี่นับว่าเป็นข้อที่1คือการแสดงออกซึ่งญาติธรรมเป็นเครื่องหมายเฉพาะของการบำเพ็ญบุญกุศลในพระพุทธศาสนาอุทิศแก่บุคคลผู้ล่วงลับไปแล้ว นี่ข้อที่2เปตานาบูชาจักตาอุลลาราการบูชาแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วก็ได้กระทำอย่างโอฬาร
หมายความว่าวันนี้ได้ทำการบูชาหลายอย่างหลายประการแก่บุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วซึ่งเราเรียกว่าตายายนั่นเองคำว่าบูชาหมายถึงทำด้วยความรู้สึกเคารพนับถือหรือแม้ที่สุดแต่กตัญญูกตเวทีเป็นต้นบูชาด้วยเครื่องบูชาธูปเทียนดอกไม้เป็นต้นนี้ก็ได้บูชาด้วยข้าวปลาอาหารก็ได้แต่ก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นการบูชายิ่งไปกว่าการปฏิบัติให้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมใช้การปฏิบัตินั้นเป็นเครื่องบูชาหรือให้แคบเข้ามาก็คือปฏิบัติให้ตรงตามความประสงค์ของบุคคลที่เราต้องการจะบูชาเช่นว่าปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วต้องการอย่างไรพยายามทำให้ตรงความประสงค์อันนั้นนั่นเป็นการบูชาอย่างยิ่ง ยิ่งกว่าที่จะบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนข้าวปลาอาหารหรือการกระทำอย่างอื่นๆเดี๋ยวนี้ในวันนี้ก็ได้สมาทานศีลได้บำเพ็ญทานได้ฟังธรรมเทศนาได้กระทำจิตใจ น้อมระลึกนึกถึงคุณของบุพการีเหล่านั้นทั้งหมดนี้เป็นการปฏิบัติการปฏิบัตินี้เป็นการบูชาอย่างยิ่ง แก่บุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วที่จะต้องนึกอยู่เสมอก็คือว่าเราจะต้องระลึกนึกถึงจะต้องยอมเหน็ดเหนื่อยจะต้องรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีนี้ไว้ให้เป็นประโยชน์แก่ลูกหลานสืบไปนี่จะเป็นที่พอใจแก่บุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วยิ่งขึ้นไปอีกการบูชาแก่บุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วในลักษณะอย่างนี้ก็ได้ทำแล้วนี่เป็นองค์ประกอบองค์ที่สองของการกระทำของพุทธบริษัทที่กระทำแก่บุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วที่องค์ประกอบที่สามภิกขุองค์ประกอบองค์ที่สามเป็นการเพิ่มกำลังให้แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้สืบอายุศาสนาโดยบาลีว่าพลัญจะภิกขุนมนุปทินนังนี่ต้องมองดูในข้อที่ว่าการทำบุญอุทิศแก่บุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นมีวิธีกระทำกันหลายอย่างต่างลัทธิต่างศาสนาในพุทธศาสนานี้ยังระบุว่าควรจะให้การบริจาคนั้นไม่เสียเปล่าแต่ให้เป็นการเพิ่มกำลังให้แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้สืบอายุศาสนาข้อนี้หมายความว่าต้องการให้ศาสนายังอยู่ศาสนาจะยังอยู่นั่นต้องมีผู้เอาใจใส่มีผู้เล่าเรียนมีผู้ประพฤติปฏิบัติได้ผลของการปฏิบัติแล้วก็สอนสืบๆกันไปถ้ายังมีการกระทำอย่างนี้อยู่ชื่อว่าศาสนานั่นยังอยู่ตอนนี้เราก็ช่วยในส่วนที่เพิ่มกำลังให้แก่ภิกษุสงฆ์การถวายทานหรือปัจจัย4อย่างใดอย่างหนึ่งล้วนแต่มุ่งหมายที่จะเป็นการเพิ่มกำลังให้แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้สืบอายุศาสนาคือทำให้บวชอยู่ได้ให้เล่าเรียนอยู่ได้ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ได้ได้รับผลแล้วก็ให้สั่งสอนสืบต่อๆกันไปได้ทำไปด้วยความมุ่งหมายจะสืบอายุศาสนาอย่างนี้มิได้มุ่งหมายจะแลกเอาวิมานสวรรค์วิมานในสวรรค์นางฟ้าในสวรรค์หรืออะไรทำนองนั้นเพราะว่าเรากำลังทำบุญอุทิศให้แก่ตายายถ้าต้องการให้เป็นประโยชน์แก่ตายายก็ต้องทำชนิดที่อุทิศให้แก่ตายายถ้าการทำบุญผู้จะแลกเอาวิมานเอาสวรรค์ในวันอย่างนี้ใช้ไม่ได้ไม่ตรงกับความประสงค์ที่ว่าจะทำบุญกุศลอุทิศให้แก่ตายายเพราะฉะนั้นขอให้สิ่งทั้งหลายที่ได้บริจาคไปแล้วในวันนี้
ให้เป็นการเพิ่มกำลังให้แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้สืบอายุศาสนามีอยู่ในโลกสำหรับทำประโยชน์ให้แก่โลกตรงตามความประสงค์ของตายายนี่เป็นองค์ประกอบที่3สำหรับการบำเพ็ญกุศลในศาสนานี้เพื่ออุทิศแก่บุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วส่วนองค์ประกอบที่4ตุมเหหิปุญญังปสุตตังอนัปปกังหมายความว่าท่านทั้งหลายผู้กระทํานั้นก็ย่อมประสบบุญเป็นอันมากนี่ให้มันเป็นที่ชัดเจนลงไปว่าเรากระทําในลักษณะที่จะเป็นบุญเป็นกุศลแก่ผู้กระทําจริงๆไม่ได้กระทําอย่างงมงายทําเพ้อเพ้ออย่างละเมอเพ้อฝันถ้าอย่างนั้นมันก็ได้บุญอย่างละเมอเพ้อฝันไม่ใช่บุญจริงถ้าให้เป็นบุญจริงมันก็ต้องไม่ละเมอเพ้อฝันเพราะว่าทำด้วยสติปัญญาความรู้ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งที่ว่าประสบบุญเป็นอันมากนั่นก็หมายความว่าในหลายแง่หลายมุมที่เราทำบุญในวันนี้หลายแง่หลายมุมอย่างไรบ้างอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อประโยชน์แก่ญาติบุพการีทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วนี่เป็นบุญอันหนึ่งแล้วก็ยังอันนี้เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีปรากฏออกมาและการทำบุญในลักษณะเช่นนี้ย่อมชำระกายวาจาให้สะอาดเป็นส่วนศีลชำระจิตให้สะอาดเป็นส่วนสมาธิชำระความเห็นผิดให้หมดไปเป็นส่วนปัญญาอย่างน้อยที่สุดก็จะต้องเป็นการขัดเกลากิเลสหลายๆอย่างนับตั้งแต่ความตระหนี่เป็นต้นหรือว่าอย่างน้อยที่สุดการมาทำอย่างนี้มานั่งอยู่ในที่เช่นนี้มันก็เป็นการพักผ่อนที่ดีมีจิตใจว่างจากสิ่งรบกวนไม่เหมือนกับอยู่ที่บ้านท่านทั้งหลายก็จะรู้สึกในข้อนี้ดีว่ามาทำบุญอย่างนี้มันสบายใจกว่าจะนั่งนอนอยู่ที่บ้านเพราะว่าจิตมันกำลังเกลี้ยงเกลาไปจากสิ่งรบกวนของจิตนั้นเนี่ยมีอยู่หลายอย่างหลายประการที่เป็นบุญเป็นกุศลมันเกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายผู้กระทำเป็นอันมากนี่เป็นข้อที่4สำหรับการบำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนาเพื่ออุทิศให้แก่บุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าถ้าท่านทั้งหลายต้องการจะบำเพ็ญบุญกุศลเพื่ออุทิศให้แก่บุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นขอให้กระทำไปในลักษณะที่ประกอบไปด้วยองคุณทั้ง4ประการนี้เถิดคือให้เป็นการแสดงออกมาซึ่งญาติที่ทำมาพบญาติมาประพฤติต่อญาตินี่อย่างหนึ่งแล้วก็ให้เป็นการบูชาแก่บุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วอย่างสูงสุดนี่อย่างหนึ่งแล้วก็ให้เป็นการเพิ่มกำลังให้แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้สืบอายุศาสนาอย่างหนึ่ง ให้ผู้ทำนั่นเองได้รับความได้ประสบบุญได้รับความสุขเป็นอันมากด้วย ไม่มีส่วนไหนที่จะเป็นเรื่องของความงมงายสมกับที่พุทธบริษัทเป็นผู้ ที่มีความรู้มีแสงสว่างในการกระทำเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยแท้จริง ขอให้ทุกคนชำระจิตใจและการกระทำของตนในวันนี้ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามลักษณะ4ประการนี้แล้วก็พยายามจำไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์สำหรับประพฤติปฏิบัติในคราวอื่นๆให้ประกอบไปด้วยองคุณ4ประการนี้จงทุกเมื่อนี่เรียกว่าเรามาปรารภกันในชั้นแรกนี้ถึงข้อที่บำเพ็ญกุศลในวันนี้ทำอย่างไรทำเพื่ออะไร
มีความมุ่งหมายอย่างไรบกพร่องอย่างไรสมบูรณ์อย่างไรซึ่งจะต้องมีการเตือนกันไว้เป็นประจำทีนี้ข้อต่อไปก็มีอยู่ข้ออยู่มีอยู่ในข้อที่ว่าเราควรจะได้รับประโยชน์อะไรโดยเฉพาะเจาะจงในการกระทำในความหมายอันนี้จะมองดูในแง่ที่ว่าเราประชุมญาติกันในวันนี้ก็ควรจะได้เข้าใจอะไรจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ญาตินี่หรือจะเป็นที่พอใจแก่ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วด้วยและให้เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยและให้ผู้ทำมีบุญเป็นอันมากด้วยนี่ก็เป็นเรื่องที่เคยกล่าวมาแล้วหลายครั้งหลายหนหลายแง่หลายมุม ในวันนี้ก็จะกล่าวระบุลงไปยังข้อที่ว่า ลูกหลานทุกคนจะต้องทำให้ตรงตามความประสงค์ของคนที่ล่วงลับไปแล้วเป็นพิเศษในแง่ที่ยังขาดอยู่แล้วผู้ที่รับผิดชอบก็คือบิดามารดาที่จะควบคุมดูแลลูกเด็กๆให้กระทำให้ถูกต้องนี่ก็มีอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งจะต้องกระทำให้มันลงรอยกันอย่าลืมว่าเราในความหมายหนึ่งก็เป็นลูกหลานต้องปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วและเราคนเดียวกันนั่นแหละในความหมายหนึ่งก็กำลังเป็นบิดามารดาเป็นปู่ตาย่ายายของลูกเด็กๆตาดำๆที่มันเกิดมาแล้วหรือมันกำลังจะเกิดมาก็ตามมันจึงมีหน้าที่พร้อมกันทั้งฝ่ายที่จะเป็นบิดามารดาปู่ย่าตายายเสียเองหรือว่าเป็นลูกเป็นหลานเสียเองด้วยในฐานะที่เป็นลูกหลานของคนที่ล่วงลับไปแล้วก็ต้องทำเพื่อตรงตามความประสงค์ของคนที่ล่วงลับไปแล้วในฐานะที่เป็นบิดามารดาก็ต้องรับผิดชอบดูแลคุ้มครองลูกหลานเล็กๆหรือที่กำลังจะมานั่นให้มาอย่างถูกต้องตามความประสงค์ของคนที่ล่วงลับไปแล้วด้วยอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวนี้อยากจะพูดสรุปเป็นใจความสั้นๆว่าลูกหลานมันกำลังเปลี่ยนแปลงขอให้จำไว้สักคำหนึ่งก็แล้วกันว่าลูกหลานมันกำลังเปลี่ยนแปลงระวังให้ดีแล้ว ข้อที่ลูกหลานมันเปลี่ยนแปลงนั่นมันมีความรับผิดชอบอยู่ที่พ่อแม่ของมันจะไปโทษลูกหลานข้างเดียวก็ไม่ได้หรือว่าจะโทษพ่อแม่ข้างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าลูกมันเหลือขอก็มีหรือว่าสิ่งแวดล้อมอื่นๆมันประดังกันเข้ามาก็มีแต่ถึงอย่างไรมันก็ปัดความรับผิดชอบออกไปไม่ได้จึงเป็นสิ่งที่จะต้องช่วยกันระวังให้ดีๆอย่าให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงมากนักหรืออย่าให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางเลวร้ายเดี๋ยวนี้ที่เราเห็นกันอยู่พอจะสังเกตได้ว่ามันมีแต่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางเลวร้ายคือว่าลูกหลานแห่งยุคปัจจุบันนี้มันกำลังเปลี่ยนไปในทางที่เป็นอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นอันตรายต่อบิดามารดานั่นเองมันกำลังจะเป็นลูก ที่จับบิดามารดาใส่ลงไปในนรกมากขึ้นทุกทียิ่งเป็นลูกหัวแก้วหัวแหวนเท่าไหร่มันยิ่งจับบิดามารดาใส่ลงไปในนรกลึกมากขึ้นเท่านั้นขอให้ระวังให้ดีๆเพราะว่าก่อนนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นลูกนี่เขามีไหว้สำหรับทำบิดามารดาให้ชื่นอกชื่นใจให้ได้รับประโยชน์สุขต่อไปในการข้างหน้าเช่นยามแก่ชราก็จะยังมีความเป็นอยู่ที่ผาสุกถ้าความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นไปไม่ได้ความเปลี่ยนแปลงนั่น
ันตั้งต้นมาตั้งแต่ในครรภ์ก็ว่าได้มีคนพูดอาตมาก็จำไว้ไม่ได้ตั้งใจจะจำแต่มันก็จำมันเองว่าลูกเด็กๆสมัยก่อนมันกินนมคนลูกเด็กๆสมัยนี้มันกินนมสัตว์ลูกเด็กๆสมัยก่อนมันกินนมคนลูกเด็กๆสมัยนี้มันกินนมสัตว์แล้วมันจะเหมือนกันไหมแต่ความหมายมันกว้างกว่านั้นก่อนนี้มันเกิดในหัวออกแม่มันกลิ้งเกลือกอยู่ในหัวออกของแม่แล้วก็ดูดน้ำที่ปรุงออกมาจากโลหิตของแม่กินจนโตก็ยังอยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่มันก็มีความรักอันลึกซึ้งต่อมามันมีการเปลี่ยนแปลงที่ไปเกิดที่โรงพยาบาลหรือว่าคนอื่นเลี้ยงแล้วมันกินนมสัตว์มันไม่เหมือนกันในข้อนี้สิ่งที่แวดล้อมให้จิตใจเจริญขึ้นมานี่มันต่างกันไกลมันก็คงจะมีความหมายเท่ากับที่เขาได้พูดว่าก่อนนี้กินนมคนเดี๋ยวนี้กินนมสัตว์แม้ที่สุดแต่การบริหารครรภ์ของมารดามันก็ผิดกันมากเดี๋ยวนี้ต้องทำงานมากว่ารายได้มันไม่พอกับรายจ่ายหรือมันจึงต้องทำอะไรที่เป็นเรื่องทุจริตได้ซ้ำไปในการอุ้มครรภ์เกิดออกมามันก็ยังกินนมสัตว์คลอดออกมาแล้วก็ไม่มีบิดามารดาที่เลี้ยงดูโดยแท้จริงต้องฝากเขาเลี้ยงแล้วแต่เขาจะเลี้ยงกันอย่างไรมันก็แวดล้อมไปอีกทางหนึ่งเป็นแน่นอนนี่หมายถึงคนชั้นที่เขามั่งมีหรือร่ำรวยไอ้คนยากจนยังไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไรลูกยังกินนมคนอยู่ยังไม่ค่อยจะมีโอกาสกินนมสัตว์หรืออาหารวิทยาศาสตร์ มันยังอยู่ในอ้อมอกแม่ตลอดเวลามันมีความรักอย่างดูดดื่มแต่แล้วมันก็มาผิดพลาดในตอนที่โตขึ้นมาคือการเห่อเหิมในความเจริญแผนใหม่ของเด็กนั่นด้วยแล้วของบิดามารดาที่โง่เขลาด้วย บิดามารดาบางคนต้องการจะได้ถือลัทธิจะได้หรือเอาแต่สวยแต่งามไม่นิยมยึดถือไอ้หลักพระธรรมเอาแต่ได้แล้วก็ดีก็ตามใจลูกจนลูกนั้นเสียคนไปสนับสนุนการทำทุจริตการศึกษาเล่าเรียนก็ได้หวังแต่ว่าจะให้มันได้ดีเรียนแล้วมันจะได้เงินเดือนมากไม่ต้องคำนึงถึงว่าผิดถูกชั่วดีนั่นเป็นอย่างไรมันสมคบกันให้มีการคดโกงในการเล่าเรียนในการสอบไล่ในการทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปหมด มันก็กลายเป็นในลูกอกตัญญูเมื่อไรก็ได้เพราะมันเกิดละทิ้งธรรมะเสร็จแล้วในความที่เป็นลูกโดยสายโลหิตนั่นมันสู้ไม่ได้สิ่งยั่วยวนภายนอกมันมากเกินไปนี่เรียกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนนี้มันเป็นมันกินนมคนเดี๋ยวนี้มันกินนมสัตว์มันก็เลยกลายเป็นลูกสัตว์ไปในความหมายหนึ่งแล้วมันไม่หยุดอยู่เพียงแค่ความเป็นลูกสัตว์มันกลายเป็นลูกของยักษ์ของมารของพูดผีปีศาจไปโดยไม่รู้ตัวมันมีความตกต่ำในทางจิตใจเพราะว่าโรงเรียนสมัยใหม่นี่เขาไม่ได้สอนในลักษณะที่จะควบคุมจิตใจสอนแต่ให้มันทะเยอทะยานในเรื่องหาในเรื่องมีในเรื่องอร่อยสนุกสนานเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรตินั่นจึงไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการศึกษาในโรงเรียนแห่งยุคปัจจุบันนี้ในทางจิตใจมันสอนกันแต่ในทางเนื้อหนังเด็กๆของเราแทนที่จะเป็นเพียงลูกสัตว์มันกลายเป็นลูกยักษ์ลูกมารลูกพูดผีปีศาจไปเลยเนี่ยคือความเปลี่ยนแปลง
ทบทวนอีกทีนึงว่าก่อนนี้มันเป็นลูกคนแล้วถัดมามันเป็นลูกสัตว์ต่อมามันเป็นลูกพูดผีปีศาจลูกยักษ์ลูกมารลูกอะไรไปแล้ว บางคนก็กำลังร้อนอกร้อนใจอยู่ด้วยกับลูกชนิดนี้อยู่ในเวลานี้หรือซ้ำไปนี่คือข้อที่ว่าลูกหลานมันไม่รักษาร่องรอยของปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วถ้าทุกคนยังรับผิดชอบให้ลูกหลานมันอยู่ในร่องในรอยของปู่ย่าตายายที่เคยจงรักภักดีต่อพระศาสนาต่อพระธรรมแล้วเรื่องมันคงไม่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันปล่อยให้ไปหลงในสิ่งสมัยใหม่ซึ่งยั่วยวนแก่กิเลสพ่อแม่ที่โง่เขลาก็พลอยเห็นดีไปด้วยถือลัทธิแต่ว่าได้แล้วก็ดีไม่รู้ว่ามันผิดถูกดีชั่วอย่างไรนี่เองคือข้อที่มันแตกต่างออกไปจากลูกหลานจากปู่ย่าตายายสมัยโน้นมันยังมีเรื่องอื่นอีกมากมีแง่มุมอื่นอีกมากซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่จะต้องแก้ไขวันนี้พูดกันสักแง่เดียวก็พอว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมากลูกหลานของเรามีการเปลี่ยนแปลงมากระวังให้ดีว่าลูกหลานของเรามันกำลังมีการเปลี่ยนแปลงมากปู่ย่าตายายบิดามารดาเนี่ยจงรู้เท่ารู้ทันกันไว้บ้างจงถือเอาพระธรรมเป็นหลักถ้าไม่เข้าใจก็มาปรึกษาหารือกันมาที่วัดนี้ก็ได้ถ้าต้องการจะมาปรึกษาหารือกันเรื่องหลักของพระธรรมในพระพุทธศาสนาว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็ยินดีไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยยินดีที่จะให้คำปรึกษาว่าไอ้ความถูกต้องตามทํานองคลองธรรมนั้นมันเป็นอย่างไรขอให้ผู้ที่เป็นบิดามารดาได้รู้ได้เข้าใจและจะได้ควบคุมลูกหลานให้มันอยู่ในทํานองคลองธรรมนั้นจะโทษโรงเรียนอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะมันเหลือกำลังของโรงเรียนบิดามารดาจะต้องช่วยด้วยทางหนึ่งอีกแรงหนึ่งที่จะช่วยควบคุมเด็กๆของเราและยิ่งกว่านั้นเพื่อนฝูงมิตรสหายทั้งหลายก็ต้องช่วยกันด้วยช่วยกันแวดล้อมทุกอย่างทุกทางให้ลูกเด็กๆของเรามันอยู่ในร่องในรอยในทํานองคลองธรรมอย่าให้มันเปลี่ยนมากเหมือนที่มันกำลังจะเปลี่ยนคือเปลี่ยนไปจนกระทั่งว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิชั้นเลวที่สุดสิ่งที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้หลายระดับหลายชั้นชั้นเลวที่สุดนั่นคือมันมีความเห็นว่าบิดาไม่มีมารดาไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีสมณพราหมณ์ผู้รู้ผู้ปฏิบัติดับทุกข์ได้ไม่มีโลกหน้าไม่มีบุญกุศลไม่มีอะไรก็ล้วนแต่ไม่มีไปหมดมีอยู่อย่างเดียวก็คือความสนุกสนานอร่อยตามอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนเองเท่านั้นนี่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิอย่างเลวที่สุดซึ่งมันกำลังจะครอบงำลูกเด็กๆของเราขอให้เอาใจใส่เรื่องนี้ให้มากอย่าเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่าเห็นว่าไม่เป็นอะไรหรืออย่าเคล้าไปถึงกับว่าคนอื่นก็เป็นอย่างไรเราเป็นอย่างนั้นกันแล้วกันทำไมต้องไปทำให้ดีกว่าคนอื่นไปคิดแต่อย่างนี้ก็มากขออย่าได้คิดอย่างนั้นรีบคิดใหม่มันจะได้ทันแก่เวลาเดี๋ยวนี้อันตรายมันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วรู้มันมากยิ่งขึ้นทุกทีแล้ว ก็ต้องรู้สึกตัวให้ทันแก่เวลา ผู้เป็นมารดาบิดานี่ควรจะรวมหัวกันปรึกษาหารือกันให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วว่าจะช่วยกันป้องกันลูกหลานตาดำๆนี่ให้มันอยู่ในร่องในรอยของความถูกต้องอย่างไรอย่าสอนมันให้เป็นคนพาลโดยไม่รู้สึกตัวเช่นตามใจมันในทางที่ผิดมันอยากจะไปทำอบายมุขอย่างไรที่ไหนก็ให้มันทำหรือไม่แม้ที่สุดแต่มันเป็นคนลักขโมยเข้ามาแล้วก็ยังยินดีสนับสนุนส่งเสริมปล่อยดีใจด้วยอย่างนี้เป็นการทำลายลูกทำลายล้านของตนให้วินาศไปไม่มีอะไรเหลือ เกิดมิจฉาทิฏฐิสูงสุด ยิ่งขึ้นไปอีกแล้วมันก็มีแต่ความเป็นอันธพาล
ถ้าจะมาเสียใจทีหลังมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรต้องป้องกันเสียตั้งแต่ทีแรกอย่ามันเป็นอย่างนั้นวันนี้ไม่พูดอะไรมากพูดเพียงเท่านี้คือพูดว่าเดี๋ยวนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงมากแล้วคือการเปลี่ยนแปลงของลูกหลานที่ได้รับการร่วมมือของพ่อแม่บิดามารดาโดยไม่รู้สึกตัวกำลังเหหันไปในทางของปีศาจมารร้ายคือกิเลสหรือมิจฉาทิฏฐิชนิดที่จะทำให้นั่งลงน้ำตาตกกันทุกฝ่ายในเวลาอันสั้นถ้ามันเป็นคนดีหน่อยมันจะนั่งลงร้องไห้ในเวลาอันสั้นทั้งพ่อทั้งแม่ถ้ามันเลวมากไปมันพลอยผสมโรงไปสักพักหนึ่งให้มันวินาศเสียหายมากกว่านั้นแล้วมันจะค่อยนั่งลงน้ำตาตกมากกว่านั้นมันมีแต่อย่างนี้มันไม่มีอะไรผิดไปจากนี้ก็ให้ไปพิจารณาดูว่ามันกำลังเปลี่ยนมันกำลังเปลี่ยนอย่างน่าอันตรายไม่ถูกกับความประสงค์ของปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วและไม่ถูกความประสงค์ของปู่ย่าตายายที่ยังอยู่เพราะว่ามันไม่ตรงตามทํานองคลองธรรมของพระพุทธเจ้าจึงหวังว่าในวันนี้โดยเฉพาะพูดกันเรื่องนี้แล้วก็โดยเฉพาะในข้อที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงมากแล้วให้บิดามารดาปู่ย่าตายายทั้งหลายช่วยดูลูกตาดำๆให้ดีมันจะเปลี่ยนมากกว่าที่เราเปลี่ยนไอ้เรานี่ก็ไม่ใช่เล่นมันก็เปลี่ยนมาบ้างแล้วเหมือนกันแต่มันไม่มากแต่ลูกหลานเล็กๆเนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนมากเพราะการศึกษาที่มันยั่วยุแต่ให้ทะเยอทะยานในเรื่องทางฝ่ายวัตถุฝ่ายเนื้อฝ่ายหนังดึงมันกลับมาให้อยู่ในระหว่างกลางเพื่อมีความถูกต้องทั้งฝ่ายวัตถุและทางฝ่ายจิตใจเรียกว่าดำเนินไปในมัชฌิมาปฏิปทาตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาอย่าเสียทีที่ผู้ใหญ่เหล่านี้เป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้นับถือพระพุทธศาสนาเคยบวชเคยเรียนกันมาแล้วก็มากย้ายสิ่งเหล่านั้นเป็นหมันเลยขอให้การมาบำเพ็ญบุญกุศลในวันนี้จงมีอำนาจมีความเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ช่วยแก้ไขไอ้สิ่งที่มันกำลังผิดนี่ให้มันค่อยๆกลายเป็นถูกเสียแต่เนิ่นๆจงทุกประการให้มีความพอใจในข้อที่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็ได้บำเพ็ญโดยหลักของพุทธบริษัทว่าวันนี้เป็นการแสดงออกซึ่งญาติธรรมเพราะวันนี้เป็นการบูชาแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วอย่างยิ่งแต่วันนี้เป็นการเพิ่มกำลังให้แก่ศาสนาแล้วว่าผู้กระทำทุกคนนี้ก็ได้ประสบคุณโดยสมควรแก่การกระทำของตนทั้งตนยึดถือเอาหลักอันนี้ไว้เป็นประจำตลอดไปสำหรับเป็นบิดามารดาปู่ย่าตายายที่ดีแก่ลูกเด็กๆเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกเด็กๆแล้วก็เป็นลูกหลานตัวเองก็เป็นลูกหลานที่ดีของปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วให้มีแต่ถูกหรือแต่ดีทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายอดีตและอนาคตตามที่มันจะเนื่องกันอยู่อย่างไรธรรมเทศนานี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วต่อไปนี้ว่าเป็นโอกาสที่จะประกอบการกุศลที่เรียกว่าบังสกุลจึงขอยุติธรรมเทศนาไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้